ช็คอินถิ่นสยามภาษาไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งและควรทำรงรักษาไว้เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินับตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาและมีการจัดกิจกรรมต่างๆจนถึงทุกวันนี้ครับร่วมเช็คอินโดยมติชน